Our Sky 2, Bad Buddy, and A Thousand Stars crossover. They're not really numbering the episodes. Some of you have said that you think it's like one Bad Buddy episode, two crossover episodes, and then A Thousand Stars episode. So maybe that's why they're not numbering them. But yeah, I'm numbering them anyway. It makes it a little bit easier. But I'm excited. Last episode was really, really good. And that cliffhanger, I mean, we're in Papundao now, so I'm excited to see what's gonna be happening. This is a longer episode, so let's just go. Let's go. ก็ถามปัดมันมาแย่งหอประชุมเราทำละครอ่ะปีนี้วิทวาก็ต้องทำละครเหมือนกันนะเว้ยนี่สรุปก็คือจะมีแค่คณะเดียวที่จะทำละครถูกป่ะงั้นแกก็หาคนอื่นคนที่สองคณะยอมรับให้เขาขอไปเลยคณะไหนงานพร้อมกว่าคณะนั้นเอาหอประชุมไปว่าไงงั้นอาจารย์กูรู้ว่ายังไงกูก็มีเซ็กชันนะมึงเชี่ยไอ้ก้อนขอโทษนะครับขอโทษผมติดอยู่เรื่องเดียวสรุปสถาปัตย์สร้างจากเรื่องจริงถูกต้องไหมใช่ครับผมยังไม่เห็นใบอนุญาตจากเจ้าของเรื่องที่เป็นลายลักษณ์อักษรเลยผมให้เวลาคุณหนึ่งอาทิตย์ไปล่าลายเซ็นของเจ้าของเรื่องมาไม่มึงแกล้งกูเหรอคุยแล้วให้มึงดูเว้ยว่าต่อให้ไม่มีมึงอ่ะกูอะไรเซ็นกลับมาได้หัวหน้าน้องก็มาหาครูเทียนครับสวัสดีครับคุณหน้า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 เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยคุณเป็นหมอหรือไงผมชื่อเทียนเป็นครูอาสาที่นี่คุณนั่นแหละเป็นใครThe panic แล้วตกลงคุณเป็นใครมีธุระอะไรกับหัวหน้าครูคือผมนะครับค่อยๆครับนี่ผมเป็นลมไปเหรอครับกินน้ำก่อนอู้ Jesus ช่างยอดฟ้องว่าคุณไม่ยอมกินข้าวเช้าอีกแล้วผมกำลังจะไปกินแล้วแต่ช่างยอดไปทิวมาบอกผมอ่ะให้ไปเจอน้องเขาก่อน คุณก็เลยยอมอดข้าวเพื่อรอเจอน้องเขาก่อนเนี่ยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ช่วงนี้คนที่กินอยู่ได้ทุกวันเลยเขาหนีไปกินคนเดียวเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนครับผมโอ้จะไปฟังเถียงกันนะครับคือน้องมันก็หามาที่นี่ไปเตือแรกน้องมันบอกพูดเรื่องหรอกเปิ้ลน่ะบอกว่ามีธุระกับปู่ครับครับมีธุระกับปู่แล้วคนมีธุระอะไรกับผมอ่ะคือพอดีผมอยากคุยกับครูเทียนนะครับว่าถ้าจะมาเป็นครูอาสาที่เนี่ยเขามีครูประจําอยู่แล้วอ๋อครูอาสาคนนั้นเนี่ยเขาคงอยู่อีกไม่นานครับJesus ครูครับครูเทียนครับคือใหญ่นะคิดดีๆนะคุณที่เนี่ยมันลำบากไม่ได้เจริญอย่างที่คุณคิดหรอกบางคนเคยบอกว่าอยู่ได้อ่ะตอนเนี้ยอยู่ไม่ได้ซะละหัวหน้าครับไม่ใช่หัวหน้าคือหัวหน้าผมไม่ได้ So I'm interested to know is this before Tian left to study abroad like he was still the volunteer teacherI don't think so, right? This should be like fully, just like completely after he came back, right? Not the arguing. นี่ก็หัวคุณฮะช่างครับครับเขาทะเลาะกันเหรอครับกูเตือกับปกติดีนะครับผมมีช่วงเนี้ยมันเป็นอย่างงูครับแข็งๆตึงๆผมก็งงเหมือนกันว่าสองคนเนี้ยเขาเป็นยังไงช่างครับไปครับ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 อย่าเป็นคนเนอะช้างครับผมไปด้วยครับกับหน่วยจะได้ไม่ขวางหูขวางตาคนแถวนี้จะออกไปล่าตัวเองกันเหรอครับผมขอไปดูด้วยได้ไหมครับพอดีจะได้เอาเล็บไปทำละครละครอะไร You haven't even asked him permission ผมหมายถึงผมอยากเห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เท่เหมือนในละครหรือเปล่าครับไม่เท่อะไรหรอกคุณผมแค่ทำตามหน้าที่จัง
อย่าดีกว่าคุณงานมันลำบากลำบากตรงไหนครับเขาแค่ไปนับต้นกล้าที่กลางป่าช่างผมบอกว่าลำบากก็คือลำบากไปหัวหน้าครับทำไมเรียนครับผมขอไปดูโรงเรียน Well ครูครับวันนี้เราจะมาสอนคณิตศาสตร์การรอบที่แล้วเนี่ยพี่ได้สอนการบวกเลขไปใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าทุกคนยังจำได้หรือเปล่า12บวกอะไรได้ผลลัพธ์เท่ากับ35 This has to be like obviously later because like the kids are different and stuff like that. I know the kids have grown. So น้ำใจตอบได้หรอมาใจเจ้าจะถามมาได้เพราะพี่คนนี้เป็นภัยลูกพูดแฟนหัวหน้าภูนั่นกะผมเห็นปีเขายืนกอดกับหัวหน้าภูอยู่ไม่ใช่แล้วแฟนไม่ใช่แฟนพอแล้วเด็กๆเรียนกันก่อนปะมาเร็วไอ้สีเทียนเจ้ากระปุกหายไปเจ้ากำปองไอ้แล้วนะกำปองอยู่นี่หรือเปล่ากำปองไปอีกแล้วนะสาพรานดู looks so freaking cute just like clueless just walking around ผมรู้แล้วว่ากำปุ้งอยู่ไหนโดนจับได้แล้วเบ้วิ่งไปแอบที่อื่นดีกว่ามันไม่ใช่เวลามาเล่นนะกำปุ้งฮะออกมาหลายรอบแล้วเราอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะทำโทษกำปุ้งเข้าใจเปล่ามาเอาครับมาเอางั้นก็อย่าทำแบบนี้อีกเข้าใจไหมครับไปนั่งเลยปะเฮ้ยเซ็งเบ้ยังอีกแล้วรู้ได้ไงว่าซ่อนอยู่นี่อ่ะก็กล่องชากล่องอื่นมันวางเป็นระเบียบหมดเลยครับแต่กล่องนี้มันขอโทษนะครับมันผิดแปลกกับชาวบ้านนะครับมันแล้วคนเป็น OCD อย่างผมเห็นแล้วมันบุญมีขอบใจนะผมปราณครับคิวกำปองขอจานเปล่าหน่อยดิขอบคุณครับThis is so cute. พี่ว่าปานเป็นครูที่ดีได้นะแต่ว่าที่นี่มีพี่อยู่แล้วอ่ะปานลองมาหาที่อื่นไหมล่ะครูเทียนครับคือจริงๆผมไม่ได้จะมาเป็นครูอาสาหรอกครับอ้าวแล้วปานมาหาพี่ไหมอ่ะคือพอดีผมบังเอิญได้ไปอ่านเดลี่นิทานพันดาวที่ครูเคยโพสไว้ในเน็ตครับจริงๆพี่ก็เขียนไปงั้นแหละเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครมาเป็นครูอาสาได้บ้างมันดีมากๆเลยนะครับมันดีจนผมอยากไปทำละครเวทีเลยอ่ะแต่ผมติดต่อครูไม่ได้สักทีก็เลยต้องขึ้นมาขอครูถึงนี่ครูคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับไม่ว่าอะไรหรอกดีใจซะอีกที่นี่จะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอ่ะดีเลยครับงั้นผมอาจจะรบกวนครูกับหัวหน้าช่วยเซ็นยินยอมให้ผมหน่อยนะครับ
หัวหน้าด้วยหรอใช่ครับมันเป็นเรื่องของครูกับหัวหน้าครับมันเลยต้องให้เซ็นยินยอมทั้งคู่ไม่งั้นผมทําไม่ได้อ่ะครับแต่พี่ไม่รับประกันนะว่าหัวหน้าเขาจะเซ็นให้หรือเปล่าบ๊ายบายกลับบ้านให้ดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดื้ออีกนะเข้าใจไหมฮะครับนี่แหละชีวิตครูอาสาขอโทษนะครับครูผมขอถามได้ไหมครับว่าหัวหน้ากับครูมีปัญหาอะไรกันหรอครับ I would like to know too มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรหรอกคือทุกปีอ่ะพี่จะกลับบ้านไปฉลองวันเกิดกับพ่อกับแม่พี่ชวนเขาไปทุกปีแหละแต่เขาไม่เคยไปเลยปีนี้ก็ด้วยทำไมล่ะครับก็ตามสไตล์เขาอ่ะไม่ชอบคนเยอะๆ Is he me มองดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆฮะแต่พอเจอแบบนี้บ่อยๆอ่ะมันก็เหนื่อยเหมือนกันเหมือนว่าพี่ต้องคอย I mean you see when you're in a relationship you have to make compromises แต่พยายามปรับตัวเข้าหาเขาแต่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วหัวหน้าเคยอ่านไดอารี่ของครูบ้างไหมครับเขาไม่รู้ด้วยซ้ำมั้งว่ามีอ่ะโอ้ shit ผมว่าถ้าเขาได้อ่านอ่ะเขาอาจจะเข้าใจครูมากขึ้นก็ได้นะครับเพราะในนั้นครูก็เขียนหมดแล้วว่าครูรู้สึกอะไรคิดอะไรGod, I really can't handle having so many gorgeous men on my screen at the same time. I just can't. I can't. Smiles. Ugh. นี่ถ้าใจหัวหน้าป่ะเนี่ยครูก็ในไดอารี่เขียนว่าหัวหน้าชอบกินกุนเชียงอะ It sure is. พี่ทำกินเองบ่อยไปคุณ Did he bring Pat? Stop it. Now it's gonna be two couples fighting. ผมไปเจอเขาหลงทางอยู่อ่ะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนคุณ Not friend อ้าวปราณเพื่อนรักนึกว่าจะไม่ได้เจอกันซะแล้วนึกว่าใครพันเพื่อนรักนี่เองเดี๋ยวมานะครับมึงมาไหมถามได้ไม่ช่วยมึงขออะไรเซ็นไงกูบอกมึงแล้วใช่ป่ะพวกกูทำเองได้เหรอแต่เมื่อกี้กูลองหลอกถามหัวหน้าดูเห็นว่าเขายังตึงๆกันอยู่เลยนะมึงคิดว่าเขาจะยอมเซ็นให้มึงง่ายๆเหรอกูไม่วิธีของกูแล้วกันเหรอไงวะมีเสือกดิขอโทษทีนะพี่ไม่รู้เพื่อนปานจะมาเลยไม่ได้ทำเผื่อถ้าไม่อิ่มยังไงบอกพี่แล้วกันนะไม่เป็นไรเลยครับสบายมากผมอ่ะตาเล็กอยู่แล้วกินง่ายอยู่ง่ายครับ Stop ใช่ไหม it. เพื่อนปราณแตกเงียบไปเถอะครับเพื่อนเทียน isn't dumb okay like it might go over Chief Pupa's head but like Tien is gonna clock it right away look at that face
นะนี่คุณเดียวก็ตั้งใจทำเลยนะครับคุณน่าชอบใช่ไหมครับรู้ได้ไงก็โอ้โหหน้าตังไม่หยุดเลยอ่ะอร่อยใช่ป่ะก็เจ้าที่ป่าไม้อ่ะก็กินได้ทั้งหมดทุกอย่างนั่นแหละอ่าฮะเพียงผมขอข้าวเพิ่มหน่อยสิแล้วน้องอ่ะพัดครับอยากมาเป็นครูสาวที่นี่ด้วยเหรออืมโอ้ God คือจริงๆพวกผมสองคนไม่ได้อยากเป็นครูอาสาหรอกครับคือพวกผมสองคนมาที่นี่เพราะว่าผมอยากคุยกับหัวหน้าแล้วก็ครูเทียนะครับเรื่องขออนุญาตเอาเรื่องของหัวหน้าไปทำเป็นละครเวทีเรื่องผมครับพอดีผมบังเอิญได้ไปอ่านไดอารี่ที่ครูเทียนโพสไว้ในอินเทอร์เน็ตอะครับแล้วผมชอบมากๆเลยครับก็เลยอยากให้คนอื่นได้ดูด้วยโอ้เทียนคุณเอาไปลงทำไมไม่บอกผมวะก็ผมอยากให้ทุกคนได้รู้ไงว่าผ่าปันเราไม่ได้มีดีแค่ชาแต่ยังมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เสียสละอีกคนใช่ครับเรื่องอ่านแล้วซาบซึ้งมากๆเลยนะครับไม่เชื่อโอ้หน้าลองอ่านดูก็ได้ครับผมปิ้นเผื่อต้อง He brought a copy and everything Oh.Stop. I can't. When those chords came in, ooh, instant emotional whiplash. I feel bad for the people who like are watching this and like didn't watch A Thousand Stars. You know what I mean? Because like I saw some tweets of some people saying that they were confused about some aspects of it because of Tien and Pupa being in it. And it's because those people watched Bad Buddy, but they didn't watch A Thousand Stars. And so like, ooh, they're missing out. Y'all are missing out. Please, if you didn't watch A Thousand Stars, go watch it. Go watch it.All 12 episodes and then come back. นี่มันไม่ตรงเลยอ่ะไหนตอนผมทำงานอ่ะใครจะไปรู้อ่ะก็ผมเจอหัวหน้าเฉพาะตอนที่หัวหน้ามาดูแลผมอ่ะ That's true ว่าแบบเนี้ยมันไม่ใช่แล้วว่าเหมือนผมข้างรักไปวันๆนะเทียนเอ้าหรือไม่จริงอ่ะ Stop Pee off You're so wrong for that Because like technicallyใครจะไปรู้อ่ะก็เจอหัวหน้าเฉพาะตอนนี้หัวหน้ามาดูแลผมอ่ะว่าแบบเนี้ยมันไม่ใช่แล้วว่าเหมือนผมข้างรักไปวันๆนะเทียนเอ้าหรือไม่จริงอ่ะคนดีๆที่ไหนจะตามไปดูผมอ่ะครับก็พ่อคุณสั่งผมมาผมก็ต้องทำป่ะ right แต่พ่อผมเนี่ย
เขาได้สั่งให้คุณส่งตาหวานให้ผมตอนที่ผมเป็นลมหรือเปล่าถ้าใครเป็นลมผมต้องช่วยไหมคุณต่างหากคุณเห็นสายตาที่คุณมองผมมาเปล่าอย่าให้หุ่นเลยเดี๋ยวก็มีเจ้าหน้าที่มึงอ่ะเดี๋ยวก็กลางมึงอ่ะช่วยผมก่อน Jesus คุณนั่นแหละ You both did ผมไม่อยากเถียงคุณแล้วยังไงผมก็ไม่ทำเรื่องนี้คือหัวหน้าครับหัวหน้าครับหัวหน้าช่างหัวเขาดิทำไม่ได้เลยยังไงเรื่องนี้ผมก็เป็นคนเขียนอยู่ดีการปานกินข้าวเขา begrudgingly taking all the sausages for himself I can'tกินครับนี่นี่นี่ครับผมครับครับไม่ต้องห่วงกูเพิ่นเนี่ยนอนเป็นตี้เตื้อก็นอนศูนย์พ่องเตื้อก็นอนบ้านขม่าพ่องเอาเถอะพักผ่อนพักผ่อนไปดึกละจ้าครับขอบคุณมากครับช่างสวัสดีครับเอาพักดึกละมีอย่ามาต้องเอิ้นมาเด้อได้ครับช่างให้กินนมแล้วประเดี๋ยวเนี่ยพี่ก่อนเอาละป้ากันไม่เก้าเด้อได้ครับบ๊ายบายครับป้ากันครับไหนๆคุณเทียนเขาก็เซ็นให้แล้วอ่ะกลับพรุ่งนี้เช้าเลยไหมนี่มึงไม่เข้าใจว่าต้องเซ็นของครูใช่ป่ะถ้าหัวหน้าเขายังไม่เซ็นกูทำไม่ได้งั้นเดี๋ยวกูไปคุยกับหัวหน้าครูให้เอาไหมกูแอบไปตีซีกับเขาไปแล้วเว้ยไม่ต้องเลยกูบอกมาแล้วกูทำเองได้เหรอ I mean it could work เนี่ยนะจะทำให้เขาคืนดีกันภายใน1 อาทิตย์กูยอมมึงช่วยก็แล้วไหนยังไงว่ามาช่วยอยู่เงียบๆไปได้ไหมกูรำคาญกูจะนอนโอ๊ยถ้างั้นก็ fighting นะจ๊ะพี่รักสู้ๆนะจ๊ะ stop fighting นะจ๊ะพี่รักสู้ๆโอ๊ยไอ้ตีมันไอ้มันไอ้มันไอ้มันสู้ๆนะไอ้มันไอ้มันสู้ๆนะโอ๊ยโอ๊ยไอ้มันไอ้มันทำไมไม่กูไม่กูปิดตาอยู่มึงเอาไปปิดตาก่อนถ้าตามันสู้ไม่ได้งั้นกูขอละกันล่ะเอามาสติไอ้แมสมึงเอามากูต้องใช้นอนใส่แล้วเป็นไงบ้างวะงั้นน่ารักไม่เท่ากูหรอกชมเองก็ได้วะนอนไปเลยนั่นเดี๋ยวรอหัวหน้าก่อนเนาะแล้วก็หัวหน้าปิ๊กมาพอดีหัวหน้าสวัสดีครับจ้างสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าผมเอามาให้ทำเกี๊ยวนะแค่นี้น่าจะพอขอบคุณครับหัวหน้าแล้วครูเป็น My God Chief looks so freaking good I'm ขอบคุณครับหัวหน้าอู้ Jesus แล้วครูเป็นมาได้มาตัวอีกอ่ะพอดีช่วงนี้ครูเขาไม่ค่อยว่างไงมีอะไรผมจัดการให้แล้วหัวหน้าฮูกอว่าการทำเกี๊ยวเนี่ยมันต้องเริ่มจากอย่างรู้สึกว่ามันน่าจะเริ่มจากเลือกเก้าอี้ไหมครับเลือกเก้าอี้ให้เจ้าสาวแบบที่ไม่สูงเกินไป not the เลือกเก้าอี้ให้เจ้าสาวแบบที่ไม่สูง สูงเกินไป พอดีในเดลี่ครูเทียนเขียนแนะนำไว้อะครับ of course คิดว่าทำแบบนี้ผมจะยอมคุณเหรอไม่ใช่นะครับหัวหน้าคือผมแค่อยากคุยกับหัวหน้าครับหัวหน้ากำลังเข้าใจผิดนะครับในไดอารี่เนี้ยไม่ได้มีตอนหัวหน้าข้างรักอย่างเดียวนะครับแต่ตอนที่หัวหน้าคอยช่วยเหลือชาวบ้านคอยทำนู่นทำนี่ที่เป็นประโยชน์ก็มีในไดอารี่ด้วยนะครับแล้วเขาเขียนว่าไงเขาก็เขียนไว้ว่าไอเดียครับมาจากตอนที่ครูเขาเรียนวิทย์วะส่วนหัวหน้าแค่ขนเศษไม้มาเอาใจครูเขียนไม่ได้ไงเนี่ยใจละ Pat how is this helpful how are you helping I swear to God this boy จะเขียนอะไรก็เขียนเถอะผมใช่เรื่องจริงอยู่แล้วหัวหน้าครับช่างแบบวัดตรงนี้ทีอ้าวเอาดีสอนนี่ไปวะ slap him เล่นอย่างนี้ใช่ไหมเล่นอะไรวะกูไม่ได้เล่นกูแค่พูดความจริงอ่ะ
ผิดเหรอเอ้าเออ Sir เอาล่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาวาดรูปกันโดยมีพี่ปานเป็นแบบให้เราเองนะครับวันนี้ตั้งใจวาดกันนะเด็กๆค่ะเก่งมากเก๊กดิเฮอร์คิวลีสอะเฮอร์คิวลีสเฮอร์คิวลีสไหนๆมึงก็มาช่วยครูแล้วอ่ะครูช่วยไปคุยกับหัวหน้าครูให้หน่อยดิอย่างน้อยอ่ะครูก็อาจจะเป็นคนเดียวที่เขาฟังนะบอกแล้วไงว่าอย่าไปสนใจเขาทำไปเลยไอ้อย่าขยับตัวได้ก่อนผมว่านมาได้แม่นไอ้สีเทียนนอกให้วาดคนตัวใหญ่ๆยักๆตัวใหญ่ๆยักๆวาดหุ่นแบบหัวหน้าครูไหมใช่เอาหัวหน้าภูค่ะให้จีเตียนไปตามแล้วหัวหน้าภูเนาะใช่ครูเทียนครับงั้นผมอาจจะต้องรบกวนครูเทียนเนี่ยช่วยไปตามหัวหน้าภูหน่อยได้ไหมครับใช่ไหมทุกคนใช่ครูเทียน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 ไม่เป็นไรนะครับเด็กๆหัวหน้าภูไม่อยู่ขอเป็นหัวหน้าพัดแทนได้ไหมครับ Oh my god Jesus Christ Lord หัวหน้าพัดแทนได้ไหมครับ He is so annoying I can't But like sir you can literally just like squash me Let me stop พี่อะดุดันไม่เกรงใจใครอยู่แล้วมาจับ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 เป็นไงครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยทำไรวะฮะให้สองข้างเลยโอ้โหนะครับไม่มีใคร That's your boyfriend ว้าวหัวหน้าข้างล่างหรอกนะครับผมจะยอมเซ็นให้ก็ได้นะถ้าคุณทำให้เขายอมรับให้ได้ว่าตอนเจอกันครั้งแรกอ่ะเขาแกล้งเป็นลมเพราะว่าอ่อยน่าว่าไงครับครูงั้นผมยอมรับก็ได้ว่าผมอ่อยเขาถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเขาจงใจตั้งใจไปดูผมอาบน้ำเพราะเขาชอบผมงั้นเขาก็ต้องยอมรับว่าแกล้งกันผมไม่เป็นเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับผมงานที่เอานิ้วมา So y'all are just going back and forth admitting that y'all are just like madly in love basically at first sight I mean เกี่ยวมือผมตอนนอนด้วยกันครั้งแรกคืออะไรไม่ทราบเอ้ยทะเลาะอะไรกันนักหนาวะไงล่ะเริ่มใหญ่กูช่วยมึงบ้างหรือยังหึมึงอยู่นิ่งๆไปเลยถ้าไม่ใช่ของมึงอ่ะเขายอมเซ็นให้กูไปเล่าล้ออะไรกันนะกันหนาวอ่ะแม่งแค่เรื่องใครอ่อยใคร Who would have thought we were gonna have Pat and Pran in Papundao like hello like am I dreaming ไปก่อนใครชอบใครก่อนนี่เหรอมันเป็นประเด็นลืมไปแล้วเหรอจริงๆเราก็เคยทะเลาะกันเรื่องนี้นะคุณคุณไหมเออว่ะเองว่ะถ่ายไว้อย่างมันกลางเต็นท์ดูดาวไปน้ำตกชอบฟิลสัตว์ก็นี่ไงน้ำตกก็ลงมาเล่นด้วยกันดิปะด้วยมีลมโอ้ยเฮ้ยหรือว่า
ราลองทำตามในไดอารี่ไหมเผื่อเราจะได้รู้ไงว่าใครชอบใครก่อนจะชวนเล่นน้ำอ่ะก็อย่าลีลาเยอะดิก็แฟนดูคิดเยอะนี่ว่าไปเร็วไปเล่นน้ำกันไปเร็วนี่เร็วเร็วไม่มีเธอฉันเลยอยู่ไม่ไหวรักเธอจะตายแล้วอย่าเพิ่งเหนื่อยไหมที่หันมาเจอคนเดิมคนนี้เพราะฉันมันไม่มีเธอไม่ได้จริงๆขาดเธอไม่ได้จริงๆก็ยอมแล้วยอมแพ้เธอOh. Just gives me flashbacks of when they were at the beach on their honeymoon. Technically, was that their honeymoon? Not really, but well, kind of. ว่าที่หัวหน้าเขามาแอบดูคุณให้เล่นน้ำอ่ะเขาบอกเขาชอบป่ะก็ต้องมีบ้างแหละ yes. ก็เหมือนมึงไงชอบดูกูถอดเสื้อมั่วแล้วเสื้อตอนไหนไม่แน่ตอนนี้แหละวู้ Oh my god why would you do this to me This is so rude This is an appreciation pause Oh my god Jesus ChristPat, shut up. I can't. กูทำตามในไดอารี่เป๊ะๆเลยชอบไหมครับครูไม่อ่ะหนูหน้าดีกว่ามึงตั้งเยอะเฮ้ย I mean ไม่เดี๋ยวมึงไม่เห็นหัวหน้าตอนไหนSorry, I wasn't really paying attention. What? Pure chaos. Oh, if you catch each other like this, will it be over? Just in the middle, quick. Oh my god, I'm gonna have a moment. Let's have a moment. Come on, what?กูว่าเวอร์ป่ะวะก็ในไดอารี่อ่ะครูเขียนว่าเขาสปาร์กกันตอนกลางมุ้งอะไรมันจะขนาดนั้นวะ I mean let's see ฟิลได้มั้งเฮ้ยแล้วมันต้องทำไงวะเนี่ยมุ้งอยู่นี่มานี่ดิไงครับหัวหน้ามึงลองจินตนาการดิ This little role play I mean กูว่าจูบว่ะ Did they ยังไงก็จูบว่ะกูว่างั้นไม่ใช่มึง Oh my god he really ยังไงก็จูบว่ะกูว่างั้น So oh my god PatHe is going in. Oh my. Oh, he really grabbed the whole. Ooh. Pran, don't be acting. Look at him. Kissing him back. Ooh, it's not you. Oh, my God. Oh, no. Oh, how character are you? Right. Bye, come on. His hair, oh.
ึงหืมไหนๆแล้วก็ขึ้นมาถึงนี่แล้วอ่ะกูว่าเราเปลี่ยนทริปนี้เป็นฮันนีมูนกันดีป่ะวะฮันนีมูนอะไรเล่ามีเชิญไม่คอมพีทเลยเออนะเดี๋ยวกูช่วยมึงเองถือว่ามึงไม่ได้ขอกูแค่อยากช่วยแฟนกูอ่ะแต่คณะมึงทำละครนะกูเคยบอกไปแล้วไงว่าถ้ากูชนะแล้วแฟนกูลำบากกูจะชนะไปทำไมวะอะไรของมึงเนี้ยไม่มีอะไรแค่หนาวเฉยๆมึงไม่หนาววะอากาศตั้ง18องศาเซลเซียสเลยนะเว้ยตึกดี Stop, he's so ticklish, he can never contain himself. Oh, the flashbacks. มึงเรียนถาปัดอ่ะมึงเคยสงสัยเปล่าวะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันทนแรงสั่นสะเทือนได้ขนาดไหน Pat, I swear to God Pat I mean, do y'all want to put it to the test? ว่าบ้านหลังนี้เนี่ย I can't มันทนแรงสั่นสะเทือนได้ขนาดไหน Can't with him ไม่กูไม่สงสัยแต่กูอยากรู้ว่าในฐานะที่กูเรียนว่าคือมีกูขอเป็นส่วนไหนไม่อยากรู้ไอ้บัสกูจะนอนไอ้บัสmess ทุกคนเดี๋ยวพี่เนี่ยจะอ่านให้ฟังนะแล้วก็เขียนตามนะโอเคป่ะมานะมาหาตะปูดูดีๆไหนเขียนถูกปะเนี่ยมานะมาหาตะปูดูดีๆเก่งมากเขียนถูกปะเนี่ยฮะอาทาสื่อมาจากไหนอะ so what's the verdict let me stop ทำยังไงให้สองคนนั้นเขาดีกันดีจังวะกูว่านะเราต้องสร้างสีให้เขาสวีทกันไว้กินป่ะเฮ้ยมึงจับสีนั้นได้ป่ะสีที่มึงมาแอบจับมือกูใต้โต๊ะนะไม่ใช่สีหนุ่มชาในตำนานเว้ยช็อตฟิลอีกแล้วอ๋อสีที่ครูเขาเจอถุงชาบนรถหัวหน้าป่ะเออสีนั้นแหละหัวหน้าตากชาทิ้งไว้แบบเนี้ยกลิ่นหอมหายหมดแล้ว ไหนดมดิในมันมือ หอมดีนะขอดมพ่องกาเอ้ากำปุ้ง no ไม่เรียนหรอกี้ผมได้ยินไอ้บอกว่าต้องการช่วยครูเทียนกับหัวหน้าภูคืนดีกันผมรู้วิธีนะไหนว่ามาง่ายๆก็แค่หาอย่างก็ขอญาติกันสองคนอันนั้นมันรู้อยู่แล้วไหมล่ะมีที่อื่นเปล่าเอาอีกเราดูสิว่าเราจะพูดอะไรมีอย่างหนึ่งที่ครูเคยบอกว่าเขาชอบยากกับหัวหน้าขนาด What is it?
shaking the house. Let me. น้องคาราโอเกะเหรอใช่ครับช่างยอดเขาบอกว่าเขาจะจัดปาร์ตี้คาราโอเกะกันครูก็ไปแจมด้วยสิครับหัวหน้าก็ไปด้วยนะถ้าเขาไปพี่ไม่ไปแล้วกันแต่หัวหน้าเขาผมมาชวนครูเองเลยนะครับจริงเหรอครับใช่ครับหัวหน้าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ร้องเพลงคู่กับครูนานแล้วครับเขาคิดถึงถ้าเขาชวนขนาดนี้ไม่ไปก็เสียมารยาทหน้าดูอ่ะพี่ขอไปคิดอีกทีแล้วกันนะครับ I mean you have to goเดี๋ยวพี่ซื้อให้10 ขวดเย้ผมไม่ไปนะคืนนี้ผมไม่ว่างอ้าวแต่ช่างยอดเขาบอกว่าหัวหน้าว่างทั้งคืนนี่ครับผมเป็นหัวหน้าผมมีงานเยอะแยะที่ต้องทำอ่ะที่ช่างยอดยังไม่รู้เฮ้ยเสียดายจังเลยอย่างนี้ผมคงต้องกลับไปบอกข่าวร้ายครูเทียนซะแล้วครูเทียนเขาอุตส่าห์ฝากผมมาช่วยหัวหน้าเองเลยนะอ๋อแล้วคุณเทียนเขาก็บอกผมนะครับว่าถ้าผมได้ยินเสียงหัวหน้า They love each other so much that they always give in anyway at the end you know what I mean this is such a petty argument that they're having ร้องเพลงเนี่ยผมต้องตะลึงแน่เลยจริงๆผมแค่พอลองได้อ่ะแต่ขอคิดดูก่อนแล้วกันไม่รับปากวันนี้เนี่ยมันก็เป็นวันดีเนาะเติมเราต้องจนกันซะหน่อยแล้วอ่ะเติมหัวหน้าหน่อยนี่ๆๆๆๆเด็กใหม่เติมเด็กใหม่หน่อยเออมาเอ้ยเดี๋ยวผมเอาแก้วมาเพิ่มให้ครับเทียนมาแล้วได้เดี๋ยวครูนั่งก่อนเลยครับมาอะไรครูครับนั่งก่อนนั่งเลยครับครับนั่งโอ้กำลังรออยู่พอดีเออมาดีละอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้ยปลาเลอะขี้เต๋ออันนี้มันเป็นกับข้าวคนเมืองคนบนดอยแท้ๆเลยอันเนี้ยเออนี่ต้องลองจิ้มครับลองจิ้มนี่มีจิ้งกุ้งทอดนี่อันนี้มีด้วงนี่เอาปลาเลอะขี้เต๋อมาทอดอันนี้ของเด็ดแก้วมาฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันดีนะครับผมมันก็ต้องมีพิธีการสำคัญหน่อยด้วยการที่เราจะต้องมีประธานขึ้นมาเปิดประธานของเรามี2คนด้วยกันนะครับผมได้แก่หัวหน้าภูแล้วก็ครูเทียนขอเสียงปรบมือหน่อยครับมาโอ้ยมาเลยเอาแล้วครูมาเลยครับผมทุกคนรออยู่ฮะเชิญครับเชิญครับเชิญครับมากล่าวว่าเป็นเกียรติเป็นศรีซะหน่อยครับเชิญครับเออพิธีเปิดต้องมีประธานครับเชิญครับหัวหน้าเจอกันครับเอ้าออกมาแล้วครับผมขอเสียบน้ำมือหน่อยเอาจะได้แล้วช่างครับผมมันต้องแน่นอนอย่าโอ้มันต้องมีประธานเปิดเอาสักเพลง2เพลงเนาะเปิดฟอกันซะหน่อยนะครับอ่ะฮัลโหลเช็คไมค์ฮัลโหลได้ยินเสียงอ่ะช่างอ่ะเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวโล1 2 3ปุ๊บก็ออกแล้วนี่อ่ะกูลองกลับโอเคครับฮัลโหลมันไม่ติดอีกแล้วอ่ะถ้างั้นก็ให้หัวหน้าเขาร้องเป็นคนเดียวแล้วกันครับโอ้ god ไม่เอาเทียน this is backfiring คุณนั่นแหละร้องไม่เอาคุณนั่นแหละร้องคุณนั่นแหละร้องคุณนั่นแหละร้องคุณนั่นแหละหัวหน้าครับกูครับอย่าเกี่ยงกันเลยครับงั้นคุณร้องไปเลยI mean, I don't know why Pat is laughing because he sings great.
กำลังจะเปิด but this backfire จะอันอันน้องเล่นกีตาร์ได้เหรอครับห้องเพลงได้มั้งเหรอครับโอเคได้ได้บ้านมีปัญหานี่ได้ครับงั้นช่างช่วยถือไม้ให้ผมได้ไหมฮะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมชื่อปานนะครับคืออันที่จริงเนี่ยผมกับแฟนก็เคยทะเลาะกันนะครับเรื่องใครชอบใครก่อนเนี่ยแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันไม่สำคัญหรอกครับ That's right มันสำคัญอยู่ที่ว่าเรารักกันมากกว่าผมก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับลองดูครับไม่ต้องสงสัยเธอเห็นฉันมองเธอก็เธอไม่ใช่เหรอชอบมามองฉันก่อนไม่ต้องสงสัยทำไมยังดูแลเธอก็เธอไม่ใช่เหรอเธอไม่ได้รักชอบเธอดีกับฉันก่อนเธออย่าคิดว่าจะปิดมันมิดแค่เธอคิดก็ได้ยินจากสายตาถ้าเธอคิดก็แค่เพียงส่งสิทธิ์แค่เข้ามาชิดโดยไม่ต้องพูดจาถ้าเธอไม่คิดฉันก็ไม่ติดเอาเนื้ออย่าเขินไม่ต้องมาปิดเอาเป็นว่าฉันจะเก็บความลับให้ละกันโอเคจะไม่บอกใครว่าเธอมีใจให้ก่อนโอเคจะไม่บอกใครว่าเธอได้ชอบฉันก่อนจะเก็บไว้รู้กันสองคนเป็นความลับเฉพาะเราสองคนเธอและ I see the hand จะไม่บอกเธอละกันว่าเธอและชอบฉันก่อนแค่สองตากันยังนี้ลองรู้สึกดีกว่าพอเรื่องแบบนี้คือรู้กันสองคนเป็นความรักที่รู้กันแค่เธอและฉัน ไปไปเดี๋ยวกลับดีกว่าพูกลับดีกว่ากลับไปส่งไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวอยู่นะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกลับไปแล้วไปก่อนผมไปส่งเองอู้เอาเลยครับไปเนี่ยโอ้บ้าเลยส่งดีว่ะแม่เพลงมึงนี่ได้ผลนะไปดูเนี่ย Now let's follow them. Hey, bye. ใครจะให้เมาขนาดนี้ก็ผมนึกถึงว่าใหม่ก่อนอะตอนที่เรายังร้องเพลงด้วยกันอยู่ใครจะไปนึกอะว่าจะไม่ร้องเพลงด้วยกันอีกแล้วอะแล้วใครบอกมีเวลาอีกตั้งเยอะตั้งแยะถ้าคุณอยากร้องเพลงกับผมนะอยากไหมนี่ถามได้เลยดิว่าไงตอนนั้นที่คุณร้องเพลงแก้มน้องนาจีบผมด้วยก็ใช่แหละจีบโอ้บอกบอกอ่ะ stop แล้วคุณอะตอนนั้นน่ะชอบผมหรือเปล่าอ่อยห่าเลยนะผมไม่ออกJesus. He's too creepy. ผมว่าคืนนี้คุณนอนที่นี่ไปก่อนแล้วกันนะสภาพคุณตอนนี้ไม่น่าจะไปถึงบ้านผมหรอกขอบคุณนะหัวหน้าหัวหน้าวันนี้เขาไปกลางวงในบ้านให้หน่อยดิThat's code word for let's shake the house down. Let me stop. They're the ones that started it. Okay, let me just. จะดีละเทียนเดี๋ยวพัดกับปานเขาก็กลับมาแล้วนะวันนี้มันสนุกอยู่พวกนั้นเขาไม่กลับง่ายหรอก I mean, we're gonna have a little show. เงินจุดหมายอะไรอ่ะมา
What is it? Mm-hmm. Matt. Oh no. Oh god, the issue about yep. ผมมาชวนให้ลงไปฉลองวันเกิดมันทุกปีมั้งปีนี้ก็คงต้องลงเป็นคนเดียวอยู่แล้วดิผมกลับก่อนนะเออเชิญคุณกลับไปกินเหล้าต่อเพื่อนคุณได้เลยผมไม่นอนเหล้าคืนนี้ผมจะเก็บของแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปหาแม่ตั้งแต่เช้าเลยเฮ้ยไอ้ครูเทียนมันมางอนอะไรตอนนี้วะเนี่ย I mean didn't Tian tell Pran from the very beginning that this was the issue you have to go to the root of the issue and this is what they've technically been fighting you know about since the beginning เอางี้เดี๋ยวมึงไปคุยกับหัวหน้าภูทำไงก็ได้เขาจะเย็นลงเดี๋ยวคุยกับครูเทียนเองไปโอ้ยเราหมดแล้วเว้ยนี่เต็มขวดอยู่เว้ยช่างพอแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยผมไปส่งที่บ้านไปมาอือมาปิ๊กเดี๋ยวนี่ครับหัวหน้าจะไปไหนครับอยู่กินกับผมก่อนดินี่คุณเลิกยุ่งกับผมสักทีได้ไหมเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะให้คนไปส่งคุณกลับบ้านงั้นเอาอย่างนี้ไหมครับเรามาดวลกันถ้าผมแพ้ผมยอมกลับบ้านเลยแล้วผมจะไม่มากวนหัวหน้าอีกถ้าผมชนะถ้าผมชนะหัวหน้าต้องยอมเซ็นให้ผมเอาเรื่องของหัวหน้าไปทำละครเวทีกะอะไรว่าจะเป็นเรื่องนี้ผมไม่เล่นด้วยหรอกนะทำไมล่ะครับหรือว่าหัวหน้ากลัวแพ้แต่ไม่แปลกหรอกครับหัวหน้าใครๆเขาก็รู้ว่าผมเป็นตัวตึงวิทย์วะคุณก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเนี่ยตัวตึงผาปันดาวเฮ้ยผาปันดาวงั้นเดี๋ยวก็รู้ครับว่าใครอ่ะตัวตึงช่างข้าผมมาเลยเดี๋ยวผมจะเป็นคนตาเสียนเออไอ้อีปึ้งไอ้คิงเทเล่าน้องเหรอไอ้ช่วยจริงๆเจเอ้ยเจเล่าให้หัวหน้าด้วยเออคือมันหู้กันไปวันเนี้ยเขาหู้กันว่าเด็กวิทย์ว่ากับพระพิรุณเนี่ยมาเจอกันใครจะชนะมาหมดแก้วเอา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 แก้วหมด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 แก้วครูใจเย็นๆก่อนไหมครับหัวหน้าเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้ที่เขาไม่ยอมไปกับครูอ่ะเหตุผลแล้วผมอ่ะยอมเขามาตลอดเลยนะเขาไม่เคยยอมอะไรกับผมเลยไหนเรื่องพ่อเรื่องแม่ไหนจะเรื่องใครยอมรับว่าใครชอบใครก่อนเนี่ยจะมาชนะกันอีกอ่ะผมพร้อมเหนื่อยแล้วอ่ะโอ้ stop ครูครับคือเรื่องความรักอ่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับมันไม่มีหลักฐานหรอกว่าใครชอบใครก่อนอ่ะแม่งไม่น่าเขียนด้วยแน่นี่ดิไอ้ so cute when he's like this หลักฐานหืมหลักฐานมีหลักฐานนี่ว่ะฮะหัวหน้าเคยเขียนว่าเขาชอบผมก่อนไว้ในแดรี่ของครูทอฟันโอ้เชตในแดรี่ของครูทอฟันแล้วอยู่ไหนอยู่ที่ผาบันดาว buried yep ผมไม่ไปฝังไว้ที่ผาบันดาวไงเราต้องไปเอาแดรี่มาครูครับครูเอ้ยครูหยุดครู
ูใจเย็นก่อนคือถ้าครูจะต้องขึ้นไปเอาไดอารี่ถึงผาบันดาวอ่ะคือค่อยไปเอาพรุ่งนี้ดีกว่ามั้ยครับโอ้ไม่เอาครูตอนนี้มันดึกแล้วคือถ้าครูออกไปตอนนี้ยังไงมันก็หลงเอาวันนี้แหละมันหลงหรอครับเฮ้ยพุ่งทำไมชอบมาจังหวะแบบนี้ Listen, Kampung is nosy, okay? He knows everybody's business. Yeah, ninja, what? I'm worried. 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 I'm I feel like Pat and Chief Poopa are gonna have to gonna have to go get them. Stop it. พอละมั้งไม่รู้นเมื่อคืนให้กูกี่คะแนน Stop it right this second. Did y'all drink that much? I mean. Oh my god. Where are they? Did y'all do something? เอางี้นะหัวหน้าเดี๋ยวผมนับ 1-3 แล้วเปิดพร้อมกันOh my god, please. You would know. 1 2 3 Oh, okay. But also, I'm just enjoying the view, okay? I'm ooh, Jesus. Thank you, Pom. Ah. Oh.โอ้ตะวันโปรเจกต์อ่ะป่ะกาดโอ้กาดสร้างกันหรือยังครับเนี่ยป้อโทษตะคืนนี่หมดสภาพกันหมดเลยทุกคนว่าผมจะปิดมาได้เนี่ยป้อตะปวดเจ็บเอวอ่ะเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดอ่ะงั้นแสดงว่าเมื่อคืนคุณกับผมเสมอกันก็คงงั้นแหละครับหัวหน้าหรือว่าคืนนี้จะดวลกันใหม่ดีครับThat almost seemed like an invitation from Pat. คืนนี้จะดวลกันใหม่ดีครับ He's like, maybe this time nothing happened, but I mean, of the foursome is right there. Let me stop. มึงไงต้องทำไม่ว่าผมพูดอะไรเอาอีกแล้วหัวหน้าคำก็เด็กสองคำก็เด็กแล้วเสื้อผมอยู่ไหนเนี่ยเสื้อผมอยู่ไหนอ่ะโอ้ยจำมาได้กันครับก็ตะคืนโอ้โหทอดเต้นโหงเต้นโหงเต้นโหงอ่ะเสื้ออยู่ที่งานครับผมไม่ได้เอามาตัวนี่ oh no เอาไปใส่ก่อนนี่มันเสื้อเจ้าหน้าที่นี่ผมใส่แล้วผมไม่โดนจับหรอกลัวอะไรเมียเจ้าหน้าที่เขาใส่ออกบ่อยผมไม่ใช่เมียคุณนะStop. Deja vu. แล้วก็เด็กแล้วก็เมียอันไปช่วยกระจายข่าวเนอะลองไปช่อดูไปช่อดูในหมู่บ้านฝากด้วย Oh God. หัวหน้าครับหัวหน้ามีอะไรช่างชาวบ้านบอกว่ากระบุ้งหายไปตั้งแต่ตะคืนครับผมหันบอกว่าจะไปบ้านครูเทียนนี่นะแต่บ้านครูเทียนก็ไม่มีครับปานกำปุ้งปานไอ้ปานก็หายไปครับหัวหน้าหรือว่ามันจะหนีกลับกรุงเทพไปพร้อมกูเทียนแล้ว They wouldn't take the kid ยังหรอยาหัวใจยังอยู่
น่าจะออกไปทางนี้มากกว่าคือผมสอหาทั่วหมู่บ้านแล้วครับป๊าป๊าครับถามใครใครก็มาหันหรือว่าอันสามคนนี่นะไปทางเพชรเนอะสองคนไปทางเพชรโอเคถ้าได้อย่างนี้มาบอกตัวเนอะเป็นไงช่างตีน้ำตกกว่ามีครับถ้าที่น้ำตกไม่มีก็เหลืออยู่ที่เดียวอ่าฮะผาปันดาวต้องแน่ๆเลยครับหัวหน้าไอ้ปานมันอยากไปเห็นที่นั่นของจริงพอดีเลยอ่ะเขาอยากให้เป็นแบบนั้นเลยทำไมล่ะครับหัวหน้าคือหนตั้งมันรู้อยู่ครับตอนเนี้ยคือมันฮึ่ยไข่ขึ้นไปเลยตอนเนี้ยไม่ไกลเลยครับ And then at night too โอ้เดี๋ยวระวังไอ้ครูค่อยเดินครู And he's still drunk มาเสียเที่ยวแล้วเนี่ยเอาไงวะครูผมว่าเรากลับก่อนดีกว่าพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาก็ได้โอ้ไม่เอาฝ่ามาแล้วตั้งนี้ไปไม่ได้ไปตั้งอื่น Tian there's a sign for a reason ก็ได้ครับจริงเหรอลำโพงพ่อบอกว่าตั้งร้านป่าไผ่ก็ไปได้เหมือนกันงั้นไปเอ้าPran, you need to be the voice of reason in this moment. That man is drunk. เฮ้ยผมว่าตรงนี้มันคุ้นๆนะนี่ไงหัวหน้าแม่งเคยบอกตรงนี้เว้ยนกเงือกเป็นสัตว์รักเดียวใจเดียวโอ้ยดูออกแต่แรกแล้วตั้งใจจีบผมชัดชันเฮ้ยคู่Oh my god. Y'all need to stop. Y'all need to go home. Jesus. Look, I'm out. There's no one. Hello, I'm home. Mom. Mom.ปาไผ่เจ้าประสิทธิ์อึกใจก็คือตั้งขึ้นผาปันดาวแล้วครับจริงอ่ะมาปุ๊บโอ้ทางไหนครับปุ๊บอันนี้ครับปานกูเทียนครับปานเทียนกระบุ้งปานเทียนกระบุ้งอยู่ไหนปานพวกเราแย่ๆตามหาครับYeah. Well, I don't have a feeling that they just like got lost and then they just fell asleep somewhere. Ban! Chang, come back here, na. Dai. Ban! Ban! Kamong! Ban! Kamong, dai! Ban!ปานกระมงปานปานเฮ้ยโอ้เชี่ยนี่มันอะไรกายปานอ่ะไหน That means he dropped it right when he was being pulled back.ปานเฮ้ยอันแสดงว่าครูเทียนกับปานอ่ะต้องผ่านมาแถวนี้แน่นอนครับผมว่ามันต้องไปผ่าปันดาวแน่ๆเลยอ่ะแต่ทางหลักมันพังอ
Do they not know about the shortcut? ผมว่าพวกเขาคงหลงอยู่ในป่าGod. Tension. คุณรู้หรอว่าในป่ามีอะไรบ้างถ้าคุณทำตัวเกะกะเมื่อไหร่ผมทิ้งคุณแน่คุณหน้าน่ารักที่สุดเลยครับทำไมมาที่เดิมวะ Not Pat flirting with the chief. Pat, I swear to God. I mean, same.ทำแผนที่ไว้พวกป่าไม้ทุกคนนะแล้วผมก็ให้เขาทำเผื่อคุณด้วยที่ไหนแผนที่หูเฮ้ยคุณน่าดูเฉยผมทำให้ไม่ต้องห่วงยังไงหัวหน้าก็ต้องมาช่วยพวกเราโอ้ยเดี๋ยวขอบคุณน่าหรอครับพี่น่าใช่มันเป็นรอยเสียมากกว่าโอ้ The suspense I live for this I am loving this Listen if we don't end the you know the crossover episode with a foursome I'm just saying Let me stop let me relaxPat and Pran are trying to get Tien and Chief Pupa to sign off on the play. Pat wasn't really being much help though. He was more so instigating the situation, but it's because he just wanted to, you know, mess with Pran. But we had some sweet moments with them, especially when they were, you know, going to sleep and they decided to shake the house. It was really sweet moments. Like, you can just tell that they love each other so much. And, I mean, it's similar to the whole Chief Pupa and Tien situation. They're arguing about such petty things, you know, with, like, who liked who first. Like, clearly they were both interested in each other from the very beginning, you know. But then, again, the real issue is the whole birthday situation. That Chief doesn't really want to go with Tien.To spend his birthday over there with Tien's family, I guess. So that's really the issue, you know what I mean? I feel like because of this, maybe he'll be a little bit more lenient. I don't know. Again, it's like I said, like being in a relationship, you just have to make compromises. And I feel like this is one of those situations where Chief Pupa has to make a compromise and just go. You know what I mean? Just go for your boyfriend. But now, because Tien wants to prove something, he decided to go to Papundao when they weren't supposed to go.And now they probably got lost. And now Chief Pupa and Pat have to go find them. So, ooh. The tension, the craziness that ensues. I cannot wait. It looks so suspenseful and so great. Like, I am so invested. 100%. Also, that scene of Pupa and Pat waking up. I can't. I really can't. I mean, let's be real. Foursome could happen. Anyway, I really enjoyed this episode. It was really good. Can't wait to see the next one. Oh my god, I just realized we have to wait until next week. They should have aired all these four, like, the same week. Because now we gotta wait a whole week. Ugh. But anyway, I really enjoyed it. Let me know what you guys thought. If you guys enjoyed this reaction, give it a thumbs up. Comment down below what you thought of R-Sky 2, Bad Buddy, 1000 Stars, Crossover. Subscribe for more content. Until next time, I'll catch you guys in the next reaction. Thank you.